กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแวะมาสรุปข้อมูลที่สำคัญกันสักหน่อยเพราะเข้าสู่สัปดาห์ใหม่นะครับเรื่องของโควิด -19 วันนี้มีผู้ติดเชื้อ249นะครับแบ่งเป็นในประเทศ176แล้วก็ในชุมชนต่างด้าวเนี่ยนะครับ48อีก14เป็นคนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็11คนอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐหรือ State Quarantine นะครับถ้าดูจากสถิติตัวเลขนะครับยังทรงอยู่นะครับจะบอกว่าดีไปเลยก็คงไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวเลข3หลักนะครับหน่วย10 100ก็เป็นหลัก100กว่า200กว่านะครับวิ่งอยู่ในระดับนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังคงต้องพึ่งคนไทยที่ต้องยกกาดสูงเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับจุดของการแพร่ระบาดหรือที่เรียกว่าคลัสเตอร์เนี่ยนะครับยังคงปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดก็เป็นกรณีของโรงเบียร์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพราะว่าตอนนี้ที่ศรีราชาชลบุรีนั้นก็พบคลัสเตอร์ชุดใหม่นะครับชุดใหม่ก็ติดกันไปหลายสิบคนนะครับกทม.วันนี้ก็ยังเพิ่มมาอีกถึง37กรุงเทพมหานครก็เพิ่มมาอีก37นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันคงเป็นไปในลักษณะนี้อีกพักใหญ่นะครับอย่างน้อยๆก็สิ้นเดือนนะครับประเมินได้เลยครับคุณผู้ชมครับอย่างน้อยๆก็สิ้นเดือนเพราะมันเป็นรอบของ14วันรอบคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยรับปากสบค.เคยรับปากเอาไว้ว่าจะรอดูกลางเดือนนี้ก็คือเนี่ยอีกประมาณ 2-3 วันเนี่ยว่าตัวเลขจะออกมาทรงไหนซึ่งดูแนวโน้มแล้วก็ทรงนี้แหละครับมันไม่เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแล้วมันก็ไม่ได้ลดลงอย่างน่าตกใจหรอกครับเราต้องอยู่กับสภาพนี้ไปให้ได้เราต้องอยู่กับสภาพนี้ไปให้ได้นะครับเห็นบอกว่ามีทหารเรือติดจริงครับจริงครับก็ไปเชื่อมโยงกันนั่นแหละครับอะไรนะโรงเบียร์นะโรงเบียร์ที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับสถานการณ์ตอนนี้58จังหวัดที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมครับมันอาจจะไม่ได้บวกขึ้นไปอย่างรุนแรงมันก็จะไม่ได้ลดลงมาเป็นจำนวนมากมันจะทรงแบบนี้ถ้ากาดตกถ้าพลาดกันก็เสร็จทันทีนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องมีการจัดกิจกรรมในลักษณะของการรวมตัวผมเอาตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมจะได้ทราบสถานการณ์ว่าเราจะอยู่กับมันแบบนี้ไปอีกนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาพูดเรื่องของวัคซีนและเรื่องของการเยียวยาถูกไหมครับซึ่งผมจะได้อัปเดตเป็นเรื่องที่2แล้วก็เรื่องที่3ให้คุณผู้ชมได้รับทราบเรื่องของมาตรการเยียวยารอฟังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับข่าวของผมเนี่ยเข้าใจว่ากระทรวงการคลังเนี่ยนะครับจะเสนอเรื่องของการพักหนี้นะโดยเฉพาะธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารธกส.นะออมสินกับธกส.เนี่ยวันพรุ่งนี้จะเข้าครม.แต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรขออนุญาตจริงๆนะครับผมก็เกาะติดข่าวอยู่ถ้ามันมีข่าวความคืบหน้าผมจะรีบแจ้งให้ได้รับทราบนะเช่นเดียวกันกับมาตรการเยียวยาพรุ่งนี้รอฟังนะพรุ่งนี้รอฟังในที่ประชุมครม.แต่ต้องพูดให้เผื่อใจไว้สักนิดนึงนะครับเท่าที่ผมดูสถานการณ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์จนมาถึงวันนี้เนี่ยมันเงียบชอบกลนะมันเงียบนะคือผมเนี่ยหวั่นใจเหลือเกินว่าจะไม่มีมาตรการอะไรออกมาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่12ไงคือผมกลัววิธีคิดของนายกเนี่ยกับสบส.หรือว่าศูนย์บริหารเศรษฐกิจโควิดเนี่ยนะครับว่าเขายังคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลากลัวเขาจะคิดว่ามันยังมีเวลาอยู่กลัวเขาจะคิดว่ามันต้องให้ได้กลุ่มก้อนที่ชัดเจนในการเยียวยาออกไปเขาถึงจะประกาศเรื่องของการเยียวยาแล้วก็พักหนี้ออกมานะครับส่วนธนาคารพาณิชย์ที่เป็นธนาคารเอกชนทั้งหลายไม่มีมาตรการอะไรออกมานะครับนอกเหนือจากกรุงศรีนะคุณผู้ชมไปติดต่อได้เลยแล้วก็ธนาคารออมสินกรุงศรีกับออมสินเขาจะลดการจ่ายหนี้ให้นะครับอาจจะชักเงินต้นจ่ายแต่ดอกหรือว่าจ่ายแต่ดอกลดลงนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาในลักษณะนั้นออกมา
พราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรารอมาติดตามมติที่ประชุมครม.กันสักนิดนึงแต่เท่าที่ผมดูข่าวที่ผมต้องพูดเกริ่นไว้ก่อนนะครับมันเงียบผิดปกติผมนี่เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็รีบทำจะช่วยจะพักจะอะไรยังไงเนี่ยให้มันดูเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับที่มีประสิทธิภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนผมเรียกร้องอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจะแจกไม่แจกจะพักไม่พักใครจะดงจะได้กันบ้างก็มาดูกันนะก็มาดูกันนะครับเรื่องของเยียวยาตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมไปฟังข่าวออนไลน์ที่ไหนเนี่ยยังไม่มีนะฮะเงินประกันสังคมอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องเยียวยาแล้วนะครับเงินประกันสังคมตอนนี้เนี่ยนะครับท่านมาตรา33นะท่านที่ส่งครบมาตรา33ส่ง6เดือนใน15เดือนนึกออกไหมครับส่ง6เดือนเนี่ยภายใน15เดือนเนี่ยเข้าเกณฑ์มาตรา33นะครับก็ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ SOS หรือเปล่าของประกันสังคมนะครับลองเสิร์ชว่าประกันสังคมดูใน Google ก็ได้หรือว่าติดต่อสำนักงานใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับเขาจะช่วยเหลือเนี่ยถ้านับเป็นค่าจ้างรายวันเนี่ยไม่เกิน 50% สมมติเงินเดือนท่าน 15,000 ถูกไหมฮะถ้าท่านขอได้เนี่ยก็จะได้ 7,500 ครึ่งหนึ่ง 50% นะครับถ้าโควิดระบาดรอบแล้วจะได้ 62 อันนี้ต้องเป็นการตกงานด้วยเหตุสุดวิสัยนะท่านไปขอรับได้นะคนที่เคยรับมามาตรา33รอบก่อนหน้านี้ท่านก็ไปขอได้อีกหมายถึงว่าถ้าท่านตกงานอยู่นะถ้าท่านตกงานอยู่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวว่าโรงแรมพัทยาหรือเปล่าที่ชลบุรีหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยนะประกาศปิดโรงแรมเหมือนกันเพราะจะได้ทำให้ลูกน้องเนี่ยตกงานด้วยเหตุสุดวิสัยเพื่อจะไปขอรับเงินจากประกันสังคมเนี่ย 50% นะครับ 50%นะครับมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งสอบถามมาว่าผมถามกรุงศรียานะครับไม่มีพักนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วเขาแถลงข่าวแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเขาแถลงข่าวเลยนะกรุงศรีคอสตูมเมอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรหรือว่าการสื่อสารเนี่ยลงไปถึงพี่น้องประชาชนรากหญ้าแล้วหรือยังนะเอ้ยไม่สื่อสารไปถึงธนาคารสาขาแล้วหรือยังนะครับอันนี้ประกันสังคมนะครับส่วนมาตรา39มาตรา40ยังไม่มีนะครับก็เอามาแจ้งให้ทราบอาจจะผิดหวังกันล่ะนะ39กับ40ก็ยังไม่มีเรื่องของเงินชราภาพก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับมีอะไรคืบหน้าเลยนะครับมีคุณผู้ชมเริ่มถามกรุงศรีเข้ามาเยอะเพราะมีบางคนเนี่ยคือผมนำเสนอข่าวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าผมเห็นแคมเปญของธนาคารกรุงศรีออกมาตามธนาคารออมสินนะครับตามราคาสินออกมาแต่มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าติดต่อไปที่กรุงศรีแล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาเดี๋ยวติดเป็นการบ้านนะพอสอยังไม่มีนะครับนะเอาตรงนี้ก่อนทีนี้ผมจะไปเรื่องของวัคซีนนะเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคณะกรรมการควบคุมโรคเขาก็ประชุมกันนะคือตอนนี้เนี่ยจะเข้ามาแน่ๆเนี่ยนะครับปลายเดือนกุมภาเนี่ย200,000 โดสปลายเดือนมีนาอีก 800,000 ปลายเดือนเมษาอีก1ล้านรวมเป็น2ล้านพฤษภาจะได้ของ AstraZeneca ที่เราร่วมกับ AstraZeneca กับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยนะครับทำ26ล้านโดสแล้วไปซื้ออีก35ก็จะมีประมาณ60ล้านโดสผมพูดแบบนี้ก่อนเขาจะให้อย.เนี่ยนะครับทำการขึ้นทะเบียนให้ทันในวันที่14นี่นะ14 กุมภาวัคซีนของชิโนแวควัคซีนของชิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนของจีนที่ซื้อพีไปซื้อหุ้น 15% เนี่ยนะครับเขาจะขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยให้ทันในวันที่14กุมภาเป็นวันสัญลักษณ์เลยเขาจะเรียกว่าเป็น14กุมภาวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะวันวาเลนไทน์วันนี้มีมติออกมาแบบนี้นะฮะว่าไม่ปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยนำเข้านั่นหมายความว่าถ้าวันที่14นะถ้าวันที่14คุณผู้ชมฟังดีนะ14อย.ขึ้นทะเบียนชิโนแวคเสร็จปุ๊บเนี่ยเอกชนก็สามารถนำเข้าได้ด้วยนะเอกชนก็สามารถนำเข้าได้ด้วยอันนี้ไม่ปิดโอกาสคนมีตังค์อยากได้เร็วก็ไปติดต่อกับเอกชนได้นี่ชิโนแวคตอนนี้มีการเถียงกันอยู่ว่าใครจะฉีดก่อนเพราะเป็นวัคซีนของจีนหลายคนก็เป็นห่วงเอาจริงๆหลายคนก็กลัวเป็นกังวลถูกไหมครับ
จริงๆเพื่อสร้างความมั่นใจก็ครม.นั่นแหละครับฉีดก่อนครม.กับสภาคือต้องแยกกันนะครับระหว่างการฉีดก่อนหลังกับการสร้างความมั่นใจรอบปฐมฤกษ์เนี่ยมันคนละเรื่องกันถ้ามันมีความมั่นใจฉีด 100% แล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแก่กลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงว่าติดโรคแล้วจะเสียชีวิตอย่างคนอ้วนคนเบาหวานคนที่มีโรคประจำตัวคนสูงอายุอะไรแบบนั้นที่ต้องได้รับก่อนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่แนวหน้าเขาต้องได้รับการฉีดก่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการสร้างความมั่นใจเนี่ยให้คนทั้งประเทศมั่นใจว่าชิโนแวควัคซีนของจีนเนี่ยเป็นวัคซีนที่ดีเนี่ยนะครับก็ควรจะให้ครม.ฉีดก่อนสิงคโปร์เนี่ยนะครับลีซวนลุงเขาก็ประกาศฉีดก่อนเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนมันจะไปเยอะอะไรล่ะครับแค่อาสภากับสวเนี่ยนะครับเอาแบบไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์ก็750ตอนนี้มีคนถูกตัดสิทธิ์ไปบ้างก็เหลือ600กว่าคนนะครับ600กว่าคนใช้แค่ 1,200 โดสเองนะใช้แค่ 1,200 โดสเองนะครับใช้แค่ 1,200 โดสเห็นอย่างคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยได้มาเป็น 200,000 โดสนะครับใช้ไป 1,200 โดสเพื่อให้ครม.กับสว.เนี่ยเขาฉีดก่อนไงเพื่อสร้างความมั่นใจกับคนทั้งประเทศเพราะว่าถ้าระดับสว.หรือครม.เนี่ยฉีดก่อนเนี่ยผมว่าคนทั้งประเทศมั่นใจอ่ะมั่นใจเพราะบุคคลระดับบิ๊กๆแบบนั้นเนี่ยเขาฉีดได้เนี่ยประชาชนก็ต้องมีความมั่นใจนะฉีดฟรีครับคุณผู้ชมครับของรัฐบาลที่ฉีดฟรีนะที่ผมอ่านให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือเขาไม่ตัดโอกาสให้เอกชนนำเข้าถ้าเอกชนจะนำเข้ามาขายก็เรื่องของเอกชนใครอยากไปซื้อก็ไปซื้อนึกออกไหมครับส่วนของรัฐบาลเขามีแจกฟรีอยู่แล้วคือก็ต้องว่ากันตามตรงว่ามันไม่สามารถฉีดทุกคนพร้อมกันได้มันจะมีคิวไงถ้าเอกชนเขาเอาเข้ามามันก็เป็นเรื่องของการตลาดทั่วไปของที่มันน้อยความต้องการมันเยอะราคามันก็จะสูงใครที่มีกำลังจ่ายก็จะได้ก่อนอันนั้นคือในกรณีของเอกชนนะครับในกรณีของเอกชนนะมันมีเรื่องตลกเนี่ยเล่าให้ฟังคุณผู้ชมนิดนึงนะเมื่อวานนี้เนี่ยหมอปลัดกระทรวงสาธารณสุขนี่เขาแถลงนี่เรื่องวัคซีนนี่แหละเขาแถลงเขาก็แถลงแบบตามสไตล์หมอนะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกันไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเราได้แน่ 200,000 โดสหลังจากนั้นอีก 800,000 หลังจากนั้นอีกล้านลงเป็น2ล้านโดสของชิโนแวคของจีนเนี่ยนะครับเราได้แน่เพราะเราเพิ่งโอนเงินไปแล้วเราพวกโอนเงินไปแล้วแต่องค์การเภสัชกรรมเนี่ยเป็นคนโอนนะเป็นคนสำรองจ่ายไปก่อนสำรองจ่ายก็คือออกก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหมคุณหมอแถลงว่าเพราะรัฐบาลยังไม่ได้โอนเงินมาให้มันเป็นตลกร้ายนะคุณผู้ชมครับวันก่อนพลเอกประยุทธ์ออกแถลงการที่ประชุมครม.แถลงว่าอนุมัติงบประมาณ 1,228 ล้านบาทเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับโอ้โหเป็นข่าวอื้อกระทึกคึกโครมว่าครม.อนุมัติงบทุ่มทุนเพื่อให้คนไทยได้วัคซีนโดยเร็ว 1,228 ล้านบาทพอผ่านมาร่วมๆ2สัปดาห์คุณหมอองค์การเภสัชกรรมเนี่ยออกมาแถลงว่ารัฐบาลยังไม่ได้โอนเงินมาให้นะไอ้ที่แถลงจะไปซื้อวัคซีนของชิโนแวคเนี่ยเป็นองค์การเภสัชกรรมเนี่ยออกไปก่อนสำรองออกไปก่อนมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าจะบอกว่าเงินไม่มีผมไม่ใช่หรอกเขามีเงินแต่เขาบริหารจัดการแบบข้าราชการน่ะเถอะทะไม่รู้ต้องอันนี้แค่อนุมัติงบเอาเงินออกไปซื้อวัคซีนนะครับซึ่งวัคซีนมันควรเป็นอะไรที่ต้องทำเร็วทำชัดเจนนะครับรอบคอบถึงเวลาโอนเงินมันก็ต้องโอนแค่ 1,228 ล้านบาทไหนบอกว่ามีเงินตั้งหลายแสนล้านบาทกะอีกแค่จะอนุมัติเงินซื้อวัคซีนยังต้องให้องค์การเภสัชกรรมเนี่ยยังให้ต้องยังต้องให้หมอเนี่ยออกไปก่อนน่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือโชคดีที่องค์การเภสัชกรรมเนี่ยเขามีการสำรองงบไว้ในองค์กรของเขาอ่ะเขาคงมีการซื้อยาอะไรเป็นเรื่องปกติของเขาพอดีว่าองค์การเภสัชกรรมเนี่ยเขามีเงินเหลือเป็นพันล้านเหมือนกันพันกว่าล้านนะครับเขาเลยสำรองออกไปก่อนนี่เราเล่นขายของกันเหรอครับเนี่ยประเทศนี้เนี่ยฮะ
หน้าสิวหน้าขวานเรื่องวัคซีนที่มีความสำคัญขนาดนี้ยังให้องค์การเภสัชกรรมเนี่ยนะครับสำรองจ่ายไปก่อนคุณผู้ชมเข้าใจว่าสำรองจ่ายไหมเหมือนกับพูดเป็นบริษัทเล็กๆอ่ะนะเหมือนบริษัททั่วไปเนี่ยนะครับก็คือบางครั้งเขาจะให้ลูกน้องสำรองออกไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้านายเขาจะเบิกมาให้เจ้านายเขาจะโอนมาให้นะอันนี้กลายเป็นว่าให้องค์การเภสัชคือตอนนี้หมอเป็นทุกอย่างนะครับประเทศไทยนาทีนี้เนี่ยโอนเงินก็หมอสำรองเงินจ่ายก็หมอตรวจโควิดก็หมออยู่ด่านหน้าก็หมอแถลงข่าวก็หมอใช้งบก็หมอนะหมอหมดเลยครับหมอทำเองหมดเนี่ยหมอประหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลนะครับเนี่ยนะหมอประหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลขนาดโอนจ่ายค่าวัคซีนเนี่ยยังต้องสำรองเงินขององค์การเภสัชกรรมเนี่ยออกไปก่อนนะเห็นไหมคุณผู้ชมครับมันก็คือหมอเขาไม่ได้ตั้งใจแฉหรอกแต่เขาแถลงโดยการพูดความจริงไงแล้วพอดีผมจับประเด็นคำพูดเขาได้ว่าเอ้าหมอบอกเองว่ายังไม่ได้โอนยังไม่ได้โอนมาเพราะนั้นเนี่ยหมอโอนก่อนแล้วกันนะหมอรีบนะผมเอา 3-4 เรื่องนะครับชัดเจนนะครับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าตอนนี้ข่าวไปถึงไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ช่องจามนะครับตอนบ่าย 3 โมงช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ